สวัสดีค่ะวันนี้นกมีป้ายแฮนด์เมดมาสอนถักกันนะคะสำหรับป้ายแฮนด์เมดมีไว้เพื่อติดตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามและดูดีขึ้นจะเย็บติดกับตัวชิ้นงานเลยก็ได้หรือทำเป็นแบบที่ห้อยก็น่ารักดูดีเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะสำหรับป้ายแฮนด์เมดที่นกจะสอนวันนี้มันก็จะมีแบบวงรีแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มถักวงรีกันก่อนนะคะขั้นตอนในการถักนะคะเราจะเริ่มถักโซ่ทั้งหมด10โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นถักโซ่3 1 2 3แล้วถักพอ1คอให้ได้ทั้งหมด10หลักนะคะพอได้ทั้งหมด10แล้วตรงหลักสุดท้ายนี่นะคะเราจะถักพอ1คอไปอีก3หลัก1 2 3แล้วถักพอ1คอพลิกกลับมาตรงถึงจุดเริ่มต้นไปอีก10หลักนะคะพอถักย้อนกลับมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงหลักสุดท้ายนะคะถักลงไปพอ1คอไปอีก3นะคะ1 2 3สุดท้ายก็เอามาถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกจากนั้นเราจะถักคอทอริ้วหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นด้านหลังนะคะมาให้ถึงตรงจุดกึ่งกลางจากนั้นวางป้ายแฮนด์เมดให้วางป้ายแฮนด์เมดแบบนี้นะคะแล้วเกี่ยวไหมลอดห่วงตรงกลางนี่นะคะลอดรูป้ายแฮนด์เมดแล้วก็เอาลอดห่วงจากนั้นก็ถักแบบเดิมนะคะถักคอทอริ้วหลักเกี่ยวเอาเส้นด้านหลังมาให้ถึงตรงกึ่งกลางจากนั้นก็เกี่ยวไหมลอดรูป้ายแฮนด์เมดแล้วก็เกี่ยวไหมลอดห่วงนะคะต่อไปเราจะทำสายห้อย
สายห้อยเราจะถักตามความยาวที่เราต้องการหรือของนกถักอยู่ทั้งหมด40โซ่นะคะหลังจากที่เราถักได้40แล้วหรือตามความยาวที่เราต้องการเราก็มาถักเลื่อนห่วงติดกับหลักที่เราเกี่ยวลงไปในรูของป้ายแฮนด์เมดนะคะจากนั้นถักเลื่อนห่วงไปอีก2หลักตัดปลายไหมแล้วดึงลูดออกแบบนี้นะคะแล้วเก็บซ่อนปลายไหมไว้ด้านหลังหลับป้ายวงรีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาถักติดป้ายแฮนด์เมดเพื่อไปตกแต่งกระเป๋านะคะเพื่อที่กระเป๋าออกมาจะได้น่ารักฟุ้งฟิ้งนะคะขั้นตอนในการถักเราจะถักโซ่ให้ได้กับความกว้างนี้นะคะของป้ายแฮนด์เมดของนกนี่นกจะถักอยู่ทั้งหมดโซ่5หลักนะคะ5โซ่พอจะขึ้นแถวที่1นะคะถักโซ่ขึ้น1แล้วถักคอทอบนทุกหลักจนสุดแถวพอแถวต่อไปถักโซ่ขึ้น1แล้วถักพลิกกลับไปมาเราจะถักชิ้นงานให้มันได้เท่ากับความกว้างความยาวของป้ายแฮนด์เมดนะคะจากนั้นก็ถักโซ่1แล้วถักคอทอวนรอบชิ้นงานพอเราถักคอทอวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะให้เราถักเลื่อนห่วงลงมาตั้งแต่แถวแรกเลยนะหลักแรกเลยนะคะเราจะถักเลื่อนห่วงมาจนถึงตรงกึ่งกลางนะคะจากนั้นถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด40โซ่หลังจากที่เราถักโซ่ได้40แล้วนะคะเราก็มาถักเลื่อนห่วงต่อไปอีก2หลักนะคะพอสุดท้ายก็ตัดไหมดึงลูดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวปลายไหมไปเก็บซ่อนไว้ด้านหลังใช้ไฟแช็คลนตรงปลายนะคะจากนั้นเราก็นำป้ายแฮนด์เมดมาติดโดยใช้เอ็นไสหรือว่าไหมนะคะเย็บทั้ง4มุมแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีป้ายแฮนด์เมดไว้ติดตกแต่งชิ้นงานของเราให้ดูดีและน่ารักขึ้นลองทำกันดูนะคะ